สวัสดีครับก็กลับมาพบกับโปรเจกต์ฮอสพิทอลนะครับใน EP นี้เป็น EP ที่4นะครับยังคงอยู่ในแคมเปญหรือด่านที่2นะครับในโหมดแคมเปญนั่นเองนะครับอ่ะป้าหลังจากที่ใน EP ที่แล้วนะครับเราได้ทำภารกิจไปสักประมาณ1ถึง2หรือ3ภารกิจนะครับตอนนี้เราติดภารกิจอยู่ที่ภารกิจที่3นั่นเองนะครับก็คือการที่เราจะทำการรักษาคนไข้28คนต่อวันครับซึ่งใน EP ที่แล้วในท้าย EP ที่แล้วเนี่ยผมได้ทดลองนะครับลองปล่อยให้มันทำการรักษาไปโดยแพทย์ที่เซตเอาไว้นะครับก็ปรากฏว่าไม่พอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหมดกะแล้วนะครับ2ทุ่มเนี่ยจะอยู่ที่22คนซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าพอละเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดอีก1กะนะครับเป็นกะดึกหรือกะกลางคืนนั่นเองวิธีการครับให้เราเริ่มต้นจากการกดไปที่แผนกฉุกเฉินนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดแผนกเรียกว่าเปิดการดึกนะครับโดยเริ่มจากแผนกฉุกเฉินซึ่งผมขอเปรียบเทียบก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะมาทำการเซตแผนกฉุกเฉินกันนะครับเราไปดูแผนกอื่นก่อนครับแผนกอายุรกรรมนะครับเมื่อเราไปดูแผนกอายุรกรรมนะครับเราจะเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีแพทย์มีพยาบาลนะครับที่ทำงานช่วงกะดึกด้วยแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับในอีพีแล้วว่าแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในห้องรวมแพทย์พวกนี้เนี่ยจะเป็นแพทย์และพยาบาลที่เดินไปตามวอร์ดไปตามเตียงคนไข้นะครับเพื่อบริการเพื่อทำการเช็คนู่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับห้องวินิจฉัยโรคนะครับโอเคในแผนกอายุรกรรมก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยจะลองเรียกครับเพิ่มเป็นกะดึกนะครับในห้องวินิจฉัยโรคในแผนกที่เป็นอายุรกรรมนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่สามารถเพิ่มได้ครับเพราะว่าเราจะต้องไปทำการเปิดกะนะครับของโรงพยาบาลก่อนก็คือเหมือนกับประกาศให้รู้ว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยทำการเปิดรักษา24ชั่วโมงครับมีทั้งกะกลางวันแล้วก็กะกลางคืนครับซึ่งวิธีการก็คือให้เรากลับไปที่แผนกฉุกเฉินนั่นเองนะครับโอเคแผนกฉุกเฉินครับปึ๊บอยู่ด้านล่างนะครับสิ่งที่เราจะทำการเปิดหรือเป็นการประกาศนะครับว่าเราสามารถตรวจคนไข้ได้24ชั่วโมงก็จะอยู่ในห้องที่เป็นห้องตรวจโรคนะครับจะเป็นห้องสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทุกห้องเนี่ยจะมีเพียงแค่กะเช้าเท่านั้นนะครับจะเป็นคนละอย่างกับห้องรวมแพทย์นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะอยู่ในแผนกฉุกเฉินนะครับห้องรวมแพทย์ตอนนี้เหมือนจะไม่มีแพทย์มีแพทย์1คนนะครับมีหมอ1คนที่ประจำอยู่ในกะกลางคืนนะครับอีก2คนนะครับอยู่ในกะกลางวันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเพิ่มห้องตรวจนะครับในเวลากลางคืนทีนี้เกณฑ์การวัดนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเพิ่มกี่คนหรือควรจะเพิ่มทั้งหมดนะครับก็วิธีการครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นตรงนี้ก่อนนะครับเราสามารถกดไปดูที่สถิติการเงินได้นะครับเราก็ไปดูสถิติของวันนี้ก็ได้ครับหรือวันที่แล้วก็ได้นะครับจะเห็นว่าค่าจ้างครับเดี๋ยวผมขอกดไปวันที่แล้วแล้วกันนะครับค่าจ้างทั้งหมดนะตอนนี้นะครับ 4,797 หรือตกประมาณสัก 4,800 นะครับอันนี้จะเป็นค่าจ้างทั้งหมดในตอนนี้นะครับก็คือจะมีหมอกะเช้านะครับแล้วก็มีกะกลางคืนบางห้องบางแผนกนะครับที่เขามีกะกลางคืนด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ครับทีนี้ข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียคือถ้าสมมติว่าเกิดเราดันเพิ่มคุณหมอนะครับเต็มอัตราเลยทั้งวันกลางวันกลางคืนแล้วก็ทุกตำแหน่งเลยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาครับก็คือมันจะทำให้ค่าจ้างของคุณหมอเนี่ยตรงนี้เนี่ยสูงขึ้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะค่อยๆเปิดไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ครับว่าในกะกลางคืนเนี่ยเราควรจะมีคุณหมอกี่คนเพราะว่าจะมีคนไข้มากี่คนนะครับซึ่งจะผิดกับกะกลางวันที่เราเคยเปิดทุกทีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่แผนกฉุกเฉินนะครับวิธีการดูครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับอย่างห้องตรวจในห้องนี้นะครับแต่ละห้องเนี่ยจะมีเรียกว่าจำนวนผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยเข้ามาใช้บริการไม่เท่ากันนะครับก็ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณหมอด้วยนะครับว่าจะตรวจเร็วตรวจช้าอะไรมากน้อยยังไงขนาดไหนหรือตรวจเก่งขนาดไหนนะครับโอเคมาดูห้องนี้ครับจำนวนนะครับจำนวนงานกลางวันนะครับคือสูงเลยกลางคืนไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้มีการเปิดกะกลางคืนนั่นเองครับแต่ห้องอื่นนะครับอันนี้กลางวันสูงนะครับอันนี้กลางครับอันนี้สูงอันนี้กลางนะครับก็เท่ากับว่านะครับเฉพาะห้องตรวจตรงนี้นะครับเฉพาะแผนกที่มีการตรวจตรงนี้เนี่ยถือว่ากลางค่อนไปสูงแล้วกันก็คือ
จะเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าอาจจะตรวจไม่ทันหรือรองรับผู้ป่วยถ้ามันมีมากกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ทันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองเพิ่มสัก2ห้องก่อนละกันนะครับก็คือกะกลางคืนนะครับเอาเป็นห้องนี้สัก1คนนะครับเราก็นะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนเลยว่าตอนนี้ในคลินิกเราเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงนะครับโอเคก็กดตกลงไปอีก1ห้องผมขอฉุกเฉินไว้กันเผื่อห้องเดียวเรามันไม่พอนะครับเอาเป็นคนนี้แล้วกันสังเกตนะครับว่าเวลาผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกเหมือนประมาณว่าให้มีการวินิจฉัยขั้นสูงด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้การวินิจฉัยขั้นสูงเนี่ยมันจะทำให้มันมีสกิลพิเศษขึ้นมาอันนึงคือวินิจฉัยเพื่อทำการแยกโรคต่างๆนะครับทำให้สามารถบางทีแล้วนะครับสามารถแยกโรคคนไข้ได้เลยหรือตัดช้อยของ อาการคนไข้เนี่ยดูจากอาการแล้วตัดช้อยโรคต่างๆเนี่ยไปได้เยอะมากๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่จำเป็นมากแต่ว่าข้อเสียคือเงินเดือนนะครับค่าจ้างก็จะสูงกว่านั่นเองนะครับโอเคผมลองจ้าง2คนครับทีนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เช็คนะครับก็คือในช่วงเวลากลางวันเนี่ยกิจกรรมของคุณหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยต้องถือว่ามีมากน้อยยังไงขนาดไหนครับให้เรากดไปที่ตัวสถิติครับแล้วก็เลือกแผนกที่เราต้องการนะครับวิธีการดูก็คือภาระงานนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวที่เป็นภาระงานของพนักงานปัจจุบันนะครับห้องรับสายตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือคุณหมอหรือเปล่านะครับแล้วก็พยาบาลตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องรวมแพทย์แล้วก็ห้องรวมพยาบาลอันนี้คือความเข้าใจของผมเองครับไม่แน่ใจว่ามันแปลมาจากภาษาไทยภาษาอังกฤษว่าอะไรครับเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปเล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าภาษาไทยบางทีแล้วอาจจะเหมือนบางอย่างเนี่ยอาจจะแปลคือภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้มันก็ถูกนะครับแต่ว่าบาลีบทถ้าสมมติว่าเกิดเรามาอ่านเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับโอเคผมขอเข้าใจตามนี้แล้วกันว่าณตอนนี้เนี่ยในตอนช่วงกะกลางวันเนี่ยก็คือโอเคอยู่นะครับในแผนกฉุกเฉินนะครับโอเคก็แผนกฉุกเฉินผมขอยังไม่เพิ่มอะไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูสถิติก่อนอ้อเดี๋ยวผมขอลืมไปดูว่าเช็คดูก่อนนะครับว่าอันนี้มีกะกลางคืนอยู่1คนนะครับกะกลางวันอยู่2คนวิธีการดูในห้องคุณหมอหรือห้องรวมคุณหมอห้องรวมพยาบาลนะครับให้ดูฝั่งนี้นะครับก็คือพนักงานเช้านะครับมีแพทย์2คนก็คือเป็น2คนนี้นะครับที่ใส่แว่นส่วนกลางคืนนะครับมี1คนก็คือคนนี้ซึ่งทับ1ด้านหลังตรงนี้เนี่ยคืออย่างน้อยที่จําเป็นจะต้องมีนะครับพยาบาลมี2คนนะครับเราก็ผมอยากจะเพิ่มหน่วยคัดกรองหรือแผนกคัดกรองครับหรือประชาสัมพันธ์เนี่ยอีกสัก1คนละกันสําหรับกะกลางคืนนะครับโอเคเอา3ดาวมาเลยนะครับก็ช่วยคัดกรองเผื่อบางทีแล้วมีเหตุฉุกเฉินเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวส่วนเหตุฉุกเฉินเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีนึงละกันนะครับทีนี้ต่อไปครับเราขึ้นมาดูสักนิดนึงด้านบนในแผนกนี้มีพยาบาลนะครับพยาบาลเนี่ยเมื่อกี้เท่าที่เราดูตามสถิติเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับมีเปรหรือซัพพอร์ตเปรเนี่ยอยู่ได้อยู่4อันนะครับโอเคใช่ครับ 4/1 นะครับเพราะฉะนั้นแผนกฉุกเฉินเนี่ยผมจะขอโฮไว้ตามนี้ก่อนนะครับก็คือเพิ่มแค่คุณหมอที่ทำการตรวจในห้องเนี่ย2คนเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มอีกทีนึงแต่โดยปกติที่ผมเล่นมาหรือเคยเล่นมานะครับปกติแล้วแผนกฉุกเฉินเนี่ยจะไม่ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ใช้เยอะครับก็จะเป็นแผนกตัวนี้นะครับอายุรกรรมนะครับแต่ก่อนที่จะไปอายุรกรรมเดี๋ยวผมขอมารังสีวิทยานิดนึงครับรังสีวิทยาณตอนนี้นะครับต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเควสภารกิจนะครับเควสภารกิจที่เรามีณตอนนี้คือการรักษาคนไข้28คนต่อวันทีนี้นะครับเมื่อเราเปิดทำการเปิด24ชั่วโมงแล้วหรือเปิดกะกลางคืนแล้วเนี่ยก็เราต้องมานั่งคิดว่ารังสีวิทยายกตัวอย่างครับแผนกรังสีวิทยาเนี่ยมันก็แยกเป็นกะกลางวันกลางคืนเช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างนะครับห้องตัว MRI เนี่ยก็จะมีเฉพาะกะเช้านะครับทีนี้มีผู้ป่วยบางคนที่เขาเข้ามาแบบฉุกเฉินจำเป็นต้องมีความเร่งรีบไหมอันนี้ไม่รู้ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรืออาการของคนไข้ณตอนนั้นว่าฉุกเฉินหรือเปล่านะครับหรือว่าอาการโคม่าหรือเปล่าถ้าอาการโคม่าก็จำเป็นต้องใช้ห้อง MRI แต่ตรงนี้เนี่ยแนะนำว่ายังไม่ต้องเพิ่มก็ได้ครับในแผนกรังสีวิทยาที่ผมทำการเพิ่มเป็น2กะนะครับมีเพียงแค่ตัวเอ็กซเรย์เท่านั้นเพราะว่าเอ็กซเรย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้บ่อยมากๆก็เลยทำการเพิ่มเป็น2กะนะครับนอกนั้นเนี่ยจะเป็นกะเช้าอย่างเดียวทั้งหมดนะครับนอกจากว่าเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยบางทีแล้วในตอนเช้าหรือกะเช้าเนี่ยทำงานไม่ทันเดี๋ยวมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเองว่ารออย่างยกตัวอย่างนะครับรอตรวจ MRI นานแล้วทำไมถึงยังไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้เราก็ค่อยมาเพิ่มกะกลางคืนอีกทีนึงเพื่อที่จะได้รองรับคนไข้ได้อย่างเพียงพอนะครับโอเคแต่สิ่งที่อยากจะเพิ่มนะครับก็คือให้เราดูนะครับว่าในตอนนี้แผนกรังสีวิทยาครับยังมีอีก2ห้องที่เรายังไม่มีครับอีก2ห้องเราควรจะรู้นะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ห้องแรกนะครับเกี่ยวกับการตรวจหัวใจนะครับโรคต่างๆเกี่ยวกับหัวใจนะครับตรงนี้อีกอันนึงจะเป็น
จำง่ายๆในการเป็นอัลตราซาวด์นะครับหรือตัว USG นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการตรวจโรคทั่วไปนะครับแต่ผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ย MRI กับ CT สแกนเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับเผื่อๆบางทีแล้วอาจจะไม่ถึง2ตัวนั้นด้วยเอาแค่เอ็กซเรย์เนี่ยก็เพียงพอละแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้ผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆว่ามันยังมีอีก2ห้องนะในแผนกนี้ที่เรายังไม่ได้ทำการสร้างนะครับถ้าสมมุติว่างานมาโหลดจริงๆค่อยมาดูกันแล้วกันว่าบางทีแล้วยกตัวอย่างการอัลตราซาวด์หรือ USG เนี่ยมันน่าจะดีกว่าการเอ็กซเรย์แล้วก็น่าจะเร็วกว่าการใช้ห้อง MRI อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงโอเคต่อไปครับแผนกต่อไปที่จะให้ดูนะครับก็คือแผนกแลบนะครับหรือเทคนิคการแพทย์นั่นเองนะครับเทคนิคการแพทย์ขอดูตั้งแต่ชั้นแรกนะครับชั้นแรกนะครับจะมีตัวนี้นะครับจะเห็นว่านะครับจำนวนงานกลางวันเนี่ยวุ่นวายมากนั่นหมายความว่าทำไม่ทันนะครับตรงนี้อย่างแรกเลยเราควรจะเพิ่มงานตอนช่วงกลางวันนะครับอีกสัก1คนพอเนื่องจากว่าไอ้คำว่าวุ่นวายเนี่ยคือทำไม่ทันนะครับโอเคก็1คนครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยขออีกสัก1คนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเทคนิคการแพทย์เนี่ยใช้เยอะนะครับในการตรวจพวกเชื้อโรคต่างๆอะไรประมาณนี้ก็จะขอเพิ่มกลางวัน1คนกลางคืน1คนนะครับแล้วก็ชั้น1ไม่มีแล้วนะครับไปขึ้นไปดูชั้น2ครับชั้น2ในแผนกเทคนิคการแพทย์หรือห้องแลบก็ไม่มีครับชั้น3นะครับมีตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าโอเคในช่วงกลางวันเนี่ยต่ำกลางคืนงั้นยังไม่ต้องเพิ่มครับถ้าสมมติว่างานกลางวันเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วก็คนเดียวก็น่าจะเพียงพอครับเราก็ถ้ามันไม่ได้ข้อขาดบาดตายอะไรก็ช่วงเช้าค่อยไปทำการส่งไปตรวจนะครับประมาณนี้แต่เหมือนเดิมครับสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับว่าในแผนกนี้เรายังขาดห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะสร้างนะครับเราก็เมื่อไหร่ที่เราควรจะสร้างครับก็คือเมื่อมีเควสเกี่ยวกับการรักษาคนไข้นั่นเองนะครับก็เพราะว่าเควสตอนนี้คือเน้นรักษาจำนวนคนไข้ไม่ได้เน้นเรื่องของการทำกำไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราควรจะเอาเงินออกมาทำการใช้เพื่อให้รักษาคนไข้ได้ตามเควสภารกิจนะครับทีนี้เรามาดูครับผมแม้ว่าจะทำการสร้างอีก1ชั้นแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะชั้นบนน่ะผมอยากจะโฮไว้สำหรับพวกเตียงต่างๆนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ผมได้หาพื้นที่ว่างๆครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับจะได้เห็นผมหาพื้นที่ว่างก็คืออยู่ในชั้นที่3นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนใช่ไหม1 2แล้วก็3ครับในชั้นที่3นี้นะครับพอดีว่ามันมีพื้นที่ที่มันเป็นเก้าอี้ให้ผู้ป่วยหรือคนไข้นั่งผมเอาทิ้งเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช้ครับเดี๋ยวผมจะทำการลบฝั่งนี้นะครับปึ๊บรวมไปถึงเสาด้วยนะครับเสาเนี่ยลบทิ้งก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะรื้อฝั่งนี้ด้วยไหนๆแล้วเราก็รื้อละนะครับเป็น2ฝั่งเลยเอาตรงนี้ออกปึ๊บตรงนี้ด้วยกันครับปึ๊บเท่ากับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโล่งๆนะครับห้องแรกที่ผมจะทำการสร้างนะครับเดี๋ยวผมขอหันกลับมาทางนี้ก็จะอยู่ในแผนกแลบนะครับห้องแลบสิ่งที่จะทำการสร้างเมื่อกี้เราขาดอะไรนะเดี๋ยวผมขอกลับไปดูนิดนึงเราขาดห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อนะครับโอเคผมก็ใช้วิธีเดิมครับก็คือเอาสิ่งที่มันมีแบบแปลนอยู่แล้วนะครับมาทำการสร้างเลยขี้เกียจเสียเวลาในการสร้างนะครับโอเควางไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมวางเมาส์รั่นไปนิดนึงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันขยับออกไปนิดนึงครับโอเคไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เอาประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าจำเป็นจะต้องมีคนประจำการด้วยเดี๋ยวผมขอเป็นเทคนิคการแพทย์แค่คนเดียวก่อนนะครับช่วงเช้ารอดูจำนวนงานที่มีก่อนนะครับทีนี้ฝั่งนี้ครับว่างๆอยู่นะครับผมขอย้อนกลับมาตัวขอดูก่อนว่าตัวอะไรที่เรายังไม่มีมั่งนะครับในแผนกอายุรกรรมนะครับจริงๆเนี่ยอายุรกรรมผมอยากจะเดี๋ยวก่อนนะผมสร้างไอ้ตัวนี้ไปยังโอเคมีหน่วยคัดกรองไปแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาอายุรกรรมก่อนครับขอดูที่ชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกอายุรกรรมมีอะไรไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาชั้นบนครับชั้นบนตรงนี้อายุรกรรมนะครับสามารถเพิ่มคุณหมอได้นะครับโอเคแล้วก็พยาบาลเนี่ยเพิ่มไม่ได้นะคุณหมอในกะกลางคืนมีอยู่2คนผมเอาตามนี้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่อยากจะให้เพิ่มเลยก็คือห้องที่มีการวินิจฉัยโรคนะครับหรือตรวจสอบโรคโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นห้องตรวจนะครับอายุรกรรมก็จะเพิ่มเป็นเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าสถิติจะเห็นว่าต่ำนะครับถ้าต่ำแล้วถ้าต่ำโอเคถ้าต่ำก็ยังไม่ต้องก็ได้ครับถ้างั้นโอเคเอาตามนี้ก่อนละกันยังไม่ต้องเพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเพิ่มเป็นอะไรดีนะครับเพราะว่าตรงนี้3ต้องถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นอยู่ครับผมกำลังมองว่าอาจจะเป็นการเพิ่มห้องตัวนี้นะครับแต่ว่า
อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าห้องอะไรที่มันไม่พอนะครับก็เท่าที่เช็คดูนะครับว่าอย่างเดี๋ยวผมขอเช็คตั้งแต่แผนกแรกเลยแผนกรังสีวิทยานะครับที่ไม่มีคือ USG นะครับถ้าสมมุติจะสร้างอาจจะสร้างเพิ่มตรงนี้หรือชั้นบนเลยก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคการแพทย์เราเพิ่มตัวนี้ไปแล้วนะครับปฏิบัติการทางเนื้อเยื่อโอเคปฏิบัติการทางเนื้อเยื่อเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีจุดพักรอด้วยนะครับหรือจุดนั่งรอด้วยก็เดี๋ยวผมจัดการเพิ่มตรงแถวๆนี้เลยได้กันนะครับง่ายๆเลยจุดพักรอนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการคือให้เราเลือกไปที่แผนกตัวเทคนิคการแพทย์นะครับเราก็เลือกจุดพักรอครับทีนี้ทำไมถึงต้องเลือกแผนกเทคนิคการแพทย์เพราะว่าจุดพักรอแต่ละแผนกเนี่ยมันใช้คนละอันกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการเลือกให้ถูกต้องให้ถูกแผนกด้วยจริงๆเราสามารถย้ายออกไปด้านนอกได้ใช่ไหมเอาไม่ช่างมันเอาสักประมาณใกล้ๆนี่แหละจะได้สวยงามนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเราก็ยังเหลือพื้นที่อยู่ตรงนี้ก็ขอสงวนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคิดว่าเราจะทำอะไรดีอะไรที่มันไม่พอนะครับหลังจากนั้นครับไปเริ่มดำเนินแผนการต่อนะครับแล้วก็ดูสถิติเหมือนเดิมครับช่วงนี้เราจะเน้นดูสถิตินะครับปุ๊บให้เราดูเป็นแผนกนี้แล้วกันนะครับแผนกนี้ที่เตียงหรือที่นอนนะครับโอเคเมื่อมันยังพออยู่นะครับ3ทับ8กับ1ทับ8ก็เอาตามนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงแผนกฉุกเฉินครับ0ทับ2นะครับอันนี้เป็นสังเกตการแล้วก็สำหรับอุบัติเหตุนะครับซึ่งย้อนกลับมานิดนึงจากใน EP ที่แล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นเตือนมาว่าเราไม่สามารถรับเหตุการณ์แบบสุ่มได้เพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้มีการเปิดทำการในเวลากลางคืนหรือเปิดทำการ24ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดทำการ24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับคือมันจะมีเหตุการณ์สุ่มขึ้นมาว่ายกตัวอย่างนะครับเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ป่วยนะครับเป็นประมาณสัก10คนเลยอะไรประมาณนี้เราจะต้องทำการรักษาผู้ป่วย10คนให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็จะได้โบนัสก็คือเหมือนกับเป็นเควสย่อยนั่นเองถ้าทำให้สำเร็จเราจะโดนเรียกว่าปรับเงินด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าคืนนี้พนักงานเมาหนักมากอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ผมบอกได้เลยว่าในด่านที่แล้วไม่เจอนะครับทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นครับให้เราไปดูก่อนครับว่าไอ้พนักงานคนนี้เนี่ยที่มันเมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีไม่มาทำงานบ้างแล้วก็อาจจะมาทำงานแต่ไม่มีประสิทธิภาพบ้างนู่นนี่บ้างก็คือมีปัญหากับงานนั่นเองนะครับให้เราไปดูก่อนว่าตำแหน่งที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญหรือเปล่านะครับอย่างตอนนี้นะครับตำแหน่งนี้อยู่ในแผนกตัวอายุรกรรมนะครับเราก็น่าจะเป็นพยาบาลฝึกหัดครับโอเคขอดูก่อนละกันถ้าสมมติว่าเกิดวันนี้นะครับมันขึ้นมาว่าทำงานไม่ทันหรือแผนกนี้ทำงานกันไม่ทันเนี่ยผมจะไล่คนนี้ออกนะครับจำชื่อไว้ก่อนครับอลิซาเบธวิลเลียมนะครับโอเคอีกหนึ่งคนครับเดี๋ยวก่อนนะดาน่ามาร์ติเนสอันนี้อยู่เทคนิคการแพทย์อันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าดาน่ามาร์ติเนสนะครับขอดูก่อนว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับดาน่านี่หรือเปล่าโอเคยังดีครับยังดีตรงที่ว่ามันมีคนมาแทนได้อยู่นะครับแต่งานอาจจะเรียกว่าเยอะนิดนึงหรือโดดนิดนึงนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมหันถูกหรือเปล่าหันถูกอยู่นะครับตอนนี้เริ่มวันใหม่แล้วนะครับมาเรามาดูจำนวนเงินนิดนึงในวันที่แล้วนะครับลบไป 44,000 ครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเงินเดือนของพนักงานนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น 7,000 แล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้คือประมาณสัก 4,800 นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่านะครับกับรายได้ที่เราได้นะครับมาดูก่อนครับมาปึ๊บอันนี้ผมขอเร่งเวลาไปเลยแล้วกันครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่งจะตี 2 เองเดี๋ยวไปเจอกันทีตอนช่วงเช้าแล้วกันถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรพิเศษหรือสำคัญนะครับเอาละครับมาก็เรียบร้อยครับเข้าสู่กะเช้านะครับตามนี้เลยเดี๋ยวผมขอดูเงินนิดนึงตอนนี้ลบอยู่ 5,900 ครับแต่ว่าจำนวนเงินตอนนี้ยังไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือคนไข้28คนครับมาเริ่มดูกันนะครับว่าจะสามารถรักษาคนไข้ได้28คนไหมถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารักษาช้าคุณหมอไม่พออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวมันจะมีป๊อปอัพขึ้นเตือนนะครับว่าเกิดคนไข้บางคนที่รอตรวจนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีป๊อปอัพขึ้นเตือนเลย
เราก็เน้นย้ำกันอีกทีนึงนะครับว่าคนไข้นะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นคนไข้ฉุกเฉินอาการโคม่าจำเป็นต้องเข้า ICU ผมจะไม่สร้างแผนก ICU นะครับในการเล่นรอบนี้เมื่อมีคนไข้ประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ห้อง ICU เนี่ยผมจะทำการส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นเลยอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าการสร้างแผนก ICU เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่สูงมากๆนะครับเราก็แม้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะได้เยอะก็ตามครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่เราไม่รู้ว่าการที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะคืนทุนนะครับมีคนไข้วินิจฉัยผิดครับอันนี้เนี่ยผมเจอบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับนายเจมส์โลเปสนะครับเราเอาออกครับเราก็มาต่อมทำซินอักเสบนะครับยาปฏิชีวนะปึ๊บโอเคแม่นายเจมส์นี่ผิดไปหลายเคสแล้วนะครับอันนี้เราทิ้งครับตอนนี้ได้10คนแล้วนะครับเกือบเที่ยงละการวิจัยที่ซับซ้อนครับไม่สามารถวิจัยได้ครับซาร่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่วิจัยไม่ได้นะครับโอเคบางทีแล้ววิจัยไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เพียงพอนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าคนไข้คนนี้นะครับมีอาการที่ซ่อนอยู่1อย่างนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเราทำอะไรได้บ้างครับถ้าสิ่งที่ผมจะทำเป็นระดับท้ายๆก็คือพวก MRI พวก CT สแกนต่างๆนะครับโอเคก็มาดูก่อนว่าเก็บอุจจาระไปตรวจก่อนนะครับเก็บปัสสาวะไปตรวจก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้จริงๆเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยตรวจโรคต่างๆได้ว่าปกติหรือเปล่าโอเคให้ตามนี้ไปก่อนครับแล้วก็โอเคเริ่มเลยเวลาต่อครับปึ๊บเดี๋ยวผมขอดูคนนี้ก่อนซูซานมาร์ติเนสนะครับตรวจแล้วลองดูซิว่าตอนนี้อุจจาระปัสสาวะไปตรวจครับแล้วก็เหลือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์นะครับลองดูว่าเขาการตรวจ3อย่างนี้จะบ่งบอกได้ไหมว่าเป็นอะไรนะครับตอนนี้ยังตรวจไม่เสร็จทั้งอย่างเลยกลับไปนั่งที่เก้าอี้ครับรอผลตรวจนะครับก็เราต้องรอผลตรวจสักพักหนึ่งอันนี้ไปที่ห้องแลบครับเพื่อที่จะน่าจะอันนี้ครับไปเพาะเชื้อจุลินทรีย์ครับรอสักครู่ละกันสำหรับเคสนี้ซูซานมาร์ติเนสครับตอนนี้รักษาคนไข้ไปแล้ว18คนนะครับเหลืออีก10คนเท่านั้นการวิจัยที่ซับซ้อนอีกแล้วเหรอโอเคไปดูหน่อยละกันครับอันนี้โรคไตทั้งนั้นเลยโรคไตนะครับก็เอาเบสิกก่อนแล้วกันครับคลำคอคลำช่วงท้องครับวัดอุณหภูมิทดสอบการพูดตรวจช่องปากโพรงจมูกนู่นนี่ก็คืออันนี้เราจะได้เรียกว่าชินนะครับกับการตรวจโรคทั่วไปสำหรับการไปหาหมอในโรงพยาบาลสักครั้งหนึ่งเวลาเราเจอแพทย์นะครับในห้องที่เหมือนกับตรวจโรครอบแรกเนี่ยเขาก็จะดูพวกนี้นะครับดูปากดูจมูกดูหูดูนั่นดูนี่อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้มีการแพ้ไหมเหมือนจะไม่มีการแพ้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่สกินเทสนะครับจะไม่ตรวจการแพ้แต่ว่าเขาจะมีเดี๋ยวผมขอตรวจพวกนี้ก่อนละกันดูว่ามันสามารถประเมินได้ไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆมีหรือเปล่าเนี่ยครับคือสมมุติว่าถ้าเป็นคุณหมอที่มีระดับหมอตรงนี้เนี่ย5ดาวหรือมีการวินิจฉัยขั้นสูงเนี่ยเราจะสามารถกดการวินิจฉัยแยกโรคได้นะครับซึ่งมันจะตัดช้อยพวกเนี้ยไปได้เยอะมากๆนะครับแต่ไม่เป็นไรมาเราลองดูแบบนี้ก่อนนะครับปึ๊บผมอยากเห็นคนเมื่อสักครู่นี้ซูซานมาร์ติเนสหรือเปล่าวะโอเคคนนี้นะครับได้ไหมยังไม่เสร็จครับเหลือตรวจสวะไปแล้วอุจจาระไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในห้องสังเกตการครับเนี่ยครับคือสมมติว่าถ้าเจอคุณหมอที่มันเรียกว่าเลเวลต่ำๆเนี่ยเขาจะตรวจไม่ค่อยได้แล้วเขาจะให้ไปที่ห้องสังเกตอาการครับแล้วก็จะเปลี่ยนแพทย์ที่เป็นหมอที่แบบระดับสูงมาแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนนะหมอระดับสูงอันนี้ไงวินิจฉัยแยกโรคครับผมจะกดตรงนี้ไปเลยเพราะว่าหมอคนนี้เนี่ยสามารถตัดช้อยได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรกันแน่นะครับโอเคเดี๋ยวให้กลับมาดูแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้นะครับสรุปเรื่องนิดนึงครับ22แล้วนะครับกำลังจะหมด5โมงครับขาดอีก6คนเท่านั้นขาดอีก5คนครับมาหน้าถ้าดูจากทรงแล้วน่าจะได้อยู่นะครับตอนนี้เริ่มตัดช้อยนะครับเป็นมีปอดบวมมีนู่นนั่นแล้วถ้าปอดบวมเนี่ยแนะนำว่าเอ็กซเรย์ก็น่าจะรู้นะครับโอเคผมส่งคำสั่งเอ็กซเรย์ไปเลยแล้วกันแล้วก็เนี่ยครับคือจะเห็นว่าวางแผนไว้รอห้องตรวจฟรีเนี่ยหมายถึงว่าห้องตรวจให้ว่างก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ว่างนะครับคือพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วอาจจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยมันต้องใช้สิทธิ์ห้องฟรีเหรออะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือรอห้องว่างนั่นเองนะครับโอเคต่อไปตอนนี้24นะครับขาดอีก4คนเท่านั้นกับอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็ระหว่างนี้จะมีรถฉุกเฉินนะครับเข้ามาเรื่อยๆเรากลับมาดูสถิติตรงนี้นิดนึงครับพอดีตอนนี้มีคนไข้นะครับที่อยู่ในห้องสังเกตการณ์1คน
โอเคแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูเนี่ยครับก็คือแป๊บเดียวครับจะสังเกตเห็นว่ามีคนไข้ที่อยู่ในห้องนี้นี่ไงผมก็เลยจะบอกเลยว่าเปย์ไม่พอนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าในพนักงานช่วงกลางวันเนี่ยคือวุ่นวายมากเราก็ตรงนี้เปย์ไม่พอหมายความว่าไงครับเดี๋ยวผมขอพอดอยู่เวลาสักครู่นะครับเปย์ไม่พอเมื่อกี้สังเกตนะครับว่ามันขึ้นเตือนมาครับว่าอยู่ในแผนกอายุรกรรมนะครับเราไปทำการเช็คแผนกอายุรกรรมนิดนึงตัวที่เป็นเปรนะครับจะเป็นพยาบาลทั้งนั้นเลยนะครับผู้รับผิดชอบในการเรียกว่าขนเปหรือขนย้ายเปหรือขนย้ายผู้ป่วยนั่นเองนะครับเปรตอนนี้แม้ว่าจะมีอยู่4คนแต่ทำงานไม่ทันตรงนี้วิธีการคือเราอาจจะต้องมีการเพิ่มห้องพยาบาลนะครับห้องรวมพยาบาลทำให้การทำงานเนี่ยโฟลว์มากกว่านี้เพราะว่าผมเดาเลยครับว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในแผนกนี้น่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเนี่ยครับเยอะมากๆนะครับก็ทำให้เกิดทำงานไม่ทันนั่นเองทีนี้ทางแก้คืออะไรครับเรารู้แล้วว่าทำงานไม่ทันใช่ไหมครับเราก็สร้างเพิ่มครับเป็นอยู่ในแผนกอายุรกรรมนะครับห้องรวมพยาบาลครับห้องรวมแพทย์เมื่อกี้ยังมีที่ว่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมขอข้ามไปห้องรวมพยาบาลโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีที่ว่างละจริงๆอ่ะผมอยากสร้างไว้ชั้นนี้เราตรงนี้ได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงครับขอแยกออกมานิดนึงประตูโอเคประตูอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เรามาถมตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้นะครับน่าจะได้ฮึบโอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าได้ไหมปึ้งโอเคได้ครับอันนี้เป็นห้องสำหรับพยาบาลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการใส่พยาบาลเข้าไปช่วงขอเป็นเพิ่มอย่างละ2ไม่เดี๋ยวผมขอดูก่อนรู้สึกว่าช่วงเช้าจะไม่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเพิ่มช่วงเช้าก่อนละกันสัก2คนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูกะกลางคืนว่าว่างไหมโอเคสัก2คนก่อนกลับไปครับแล้วก็เริ่มเลยเปรย์ไม่พอใช่ไหมอันนี้ผมปิดทิ้งเลยครับแล้วก็ไปดูสถิติครับเปรตอนนี้วุ่นวายครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเข้าไปช่วงกะดึกแล้วนะครับทีนี้ขอกลับมาดูนิดนึง25คนนะครับกับอีกสักประมาณ2ชั่วโมงพอหรือเปล่าว่า26ครับขอดูจำนวนกันนิดนึง 9,000 โอเคเสียสิ่งก่อสร้างไป 10,000 ได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตัวบัญชีทีนึงแล้วกันเพราะว่าเควสตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องดูรายได้นะครับตอนนี้28คนเป็น27เหลืออีก1คนครับอีก1คนอีกประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นได้ไหมโอเคมีแจ้งตื่นขึ้นมานะครับว่าข่าวด่วนครับมีรายงานรถบัสชนกันนะครับโอเคตรงนี้มันจะเป็นการรองรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุนะครับซึ่งผู้ป่วยอุบัติเหตุเนี่ยพอเข้ามาในโรงพยาบาลของเราแล้วนะครับจะถูกขนย้ายนะครับอย่างแรกเลยจะถูกขนย้ายด้วยรถพยาบาลครับการที่เข้ามาเนี่ยถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้เตียงจะใช้เป็นเตียง TC หรือเตียงอุบัติเหตุนะครับในแผนกฉุกเฉินนะครับก็คือใช้เป็นตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เมื่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราสามารถกดยอมรับครับหรือยอมรับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยทุกคนเองหลังจากนั้นเราสามารถอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเลือกไม่รับนะครับผมแนะนำว่าถ้าสมมติว่าจะรับเนี่ยให้เราเลือกอันนี้ดีกว่านะครับปึ้งเดี๋ยวผมขอไปแบบช้าๆนิดนึงนะครับมันจะมีเวลานะครับประมาณ20นาทีในเกมนะครับไม่ใช่20นาทีจริงๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอปึ๊บแล้วก็นี่ครับคือผู้ป่วยนะครับที่เข้ามาทำการรักษาในชุดนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยครับก็คือ7คนตามนี้นะครับรอการรักษานานครับโอเคคนแรกนะครับอันนี้จะเป็นป๊อปอัพนะครับเพื่อที่แสดงให้เราเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยการทำงานในแผนกนี้มันไม่ทันนั่นเองนะครับเราไปดูก่อนครับว่า MIEP คืออะไรครับ MIEP นะครับข้ามหลังจากรอนานเกินไปนะครับปึ๊บ MIEP ทำมาจากอะไรครับ อยู่ในห้อง Special ไม่ใช่เราต้องใช่ครับโอเคผมขอพออยู่ดานะครับเดี๋ยวขอมาแก้ปัญหาในแผนกนี้ก่อนเพราะว่าแผนกนี้เนี่ยผู้ป่วยค่อนข้างจะเยอะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเตียงไม่พอจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเตียงไม่ใช่นะครับต่อไปมาดูสถิติของพยาบาลสักนิดนึงพยาบาลโอเคหมอไม่น่าพอครับเพราะว่าเข้าใจว่าด้านบนน่าจะเป็นหมอด้านล่างน่าจะเป็นพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มหมอเข้าไปนะครับหมอโอเคเข้าไปที่นี่ก่อนแล้วก็หมอน่าจะเป็นตรงนี้หมอสามารถเพิ่มได้นะครับกะกลางคืนอีก2คนงั้นเดี๋ยวผมขอเพิ่มหมอกะกลางคืน2คนเลยนะครับปึ๊บ
โอเคแล้วก็อีกหนึ่งห้องที่ผมอยากจะเพิ่มนะครับก็คือตัวห้องนี้นะครับซึ่งห้องนี้เท่าที่ดูไม่ใช่ครับห้องนี้นะครับห้องนี้เท่าที่ดูนะครับเหมือนเนี่ยครับคือมันจะวุ่นวายแล้วก็สูงมากนั่นหมายความว่าเราควรจะเพิ่มนะครับห้องนี้เนี่ยมีอยู่เพียงแค่ห้องเดียวเท่านั้นห้องนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับห้องนี้คือน่าจะเป็นห้องวินิจฉัยนะครับโอเคมันน่าจะมีรายละเอียดอยู่ด้านล่างนี่ไงมีรายละเอียดอยู่ด้านล่างครับเป็นห้องหน่วยวินิจฉัยนะครับโอเคผมจะทำการสร้างห้องนี้เพิ่มอีกหนึ่งห้องนะครับห้องหน่วยวินิจฉัยโอเคอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยว่างๆตรงนี้ที่ผมเคลียร์พื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าโอเคเอาหันมาด้านนี้ก็ได้ครับปึ๊บปึ๊บโอเคมีที่เดินอยู่นะครับอีก1ช่องตรงนี้ห้องนี้นะครับต้องการไม่ได้ต้องการหมอนะครับโอเคมีเตียงว่างครับทีนี้เรากลับไปคนเมื่อสักครู่นี้นะครับรอการรักษานานครับปึ๊บตอนนี้หลับอยู่โอเคเริ่มได้เวลาเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเดินแบบช้าๆก่อนนะครับปาบแล้วก็เป้าหมายเสร็จนะครับ28คนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยก่อนมันไปมันไปได้ดีมากพยายามรักษากำไรให้คงที่ตอนนี้สามารถใช้ในการขยายโรงพยาบาลได้โอเคงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอลิซาเบธแอนเดอร์สันกันแล้วกันนะครับถ้างั้นเราไปดูผู้ป่วยนี่ครับมาคนแรกนะครับมาเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับว่าผู้ป่วยที่เป็นฉุกเฉินที่จะเข้ามาเนี่ยช่วงแรกๆนะครับจะค่อนข้างง่ายแต่ว่าอาจจะสามารถทำได้ไม่ทันได้นะครับอย่าเพิ่งดูถูกนะครับอาจจะเห็นว่าส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีอาการที่อาจจะคล้ายๆกับกระดูกหักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมก็คือการเอ็กซเรย์นะครับโอเคผมจะทำการเอ็กซเรย์ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูครับปึ๊บคนแรกนะครับขอเช็คดูก่อนว่าเอ็กซเรย์เนี่ยโอเคกำลังรอแพทย์นั่นหมายความว่าโอเคส่งไปแล้วครับเพราะว่าผมกำลังดูอยู่ว่าถ้าเราสั่งเอ็กซเรย์เนี่ยจะมีคนเอ็กซเรย์ให้เราไหมนะครับสิ่งที่2ครับหลังจากเอ็กซเรย์แล้วมาตรวจร่างกายครับสิ่งสำคัญคือเราต้องหาอาการที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับเราก็ต้องทำการเรียกว่าเดี๋ยวผมจะหาเรียกว่าหาอาการที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาการตรงนี้เนี่ยให้ครบนะครับแล้วผมก็ทำการส่งตัวให้หมอทำการรักษาต่อครับต่อไปครับคนที่2ครับไรอันฮิลนะครับวิธีการสังเกตนะครับว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มาจากเควสภารกิจนี้หรือเปล่านะครับก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับตัวกรณีจากเหตุการณ์นะครับหรือที่เป็นโทรศัพท์กับเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายที่เป็นพยาบาลนะครับโอเคคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าเราไม่รู้ว่าเป็นข้อเท้าฟกช้ำหรือข้อเท้าหักเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่งไปทำการเอ็กซเรย์เลยโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถทำงานได้ไหมอันนี้ผมลบทิ้งไปเลยนะครับรอตรวจนานอีกแล้ว CT โอเคอันนี้ขึ้นมาเป็น CT นะครับนั่นหมายความว่าเครื่อง CT สแกนเนี่ยถ้ายังจำกันได้นะครับคือผมมีเฉพาะกะกลางวันเท่านั้นแล้วก็หมายความว่ากะกลางวันเขาทำไม่ทันแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมขอโอเคหมุนตรงนี้นึงครับ CT นะครับอยู่ในแผนกรังสีวิทยาครับโอเคเพราะฉะนั้นผมก็ค่อยกลับมาทำการเพิ่มนะครับเครื่อง CT นะครับคือเครื่องนี้ก็เพิ่มเป็นกะกลางคืนนะครับกะกลางคืนเนี่ยจริงๆผมอยากจะเซฟคอร์สหน่อยก็จะเป็นระดับ2ดาวก็ได้นะครับหรือระดับ2ก็ได้โอเคตามนี้ครับเริ่มเวลาเลยปึ๊บต่อไปนะครับอันนี้ผมขอเร่งเวลาไปเลยครับรูปแบบการเล่นตัวเควสเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือเมื่อเราทำการเลือกว่าเราจะจัดสรรเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้เรารู้นะครับว่าเป็นแขนฟกช้ำครับยังมีอีกหนึ่งอาการที่ยังไม่รู้นะครับก็อาจจะเดี๋ยวขอตรวจร่างกายก่อนก็แล้วกันแขนฟกช้ำตรงนี้ใช้ครีมยาชาโอเคต่อไปรอตรวจนานครับรอตรวจนานเอ็กซเรย์หลอดเลือดครับอยู่ในแผนกนี้โอเคอันนี้จะไม่ใช่คนไข้ที่มาจากเหตุการณ์นี้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราสามารถเปลี่ยนแผนกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนแผนกไปเลยให้ไปอยู่แผนกอายุรกรรมเลยนะครับปึ๊บเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาตีกับคนไข้ของเรานะครับเพราะว่าเรากำลังรักษาอยู่1 2 3 4 5 6 7โอเค7คนนะครับมาดูนิดนึงยังมีอีกบางคนนะครับที่รถพยาบาลนะครับเนี่ยครับคือกำลังขึ้นอยู่ว่ากำลังรอรถพยาบาลคือยังไม่ได้มาส่งอันนี้แขนฟกช้ำนะครับรู้หมดทุกอย่างแล้วนะครับผมก็จะทำการกดให้แพทย์นะครับเป็นคนดูแลเลยเพราะว่าแพทย์เดี๋ยวจะทำการประเมินพวกยานู่นนี่แล้วก็ส่งกลับบ้านนะครับจำชื่อนี้ไว้นะครับบรูคจอห์นสันครับเนี่ยครับมันจะขึ้นว่าบรูคจอห์นสันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคติ๊กถูกแล้วยังเหลือเวลาอีกประมาณ16นาทีครับไปต่อครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีใครที่มาแล้วบ้าง
มีตรงนี้ไรอันฮิลนะครับกำลังเอ็กซเรย์อยู่โอเคแล้วก็ตรวจร่างกายต่อเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเรียบร้อยครับได้แล้วครับแม้ว่าจะรู้นะครับว่าแค่ข้อเท้าฟกช้ำนะครับแต่ว่ายังมีอีก2อาการที่ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นตรวจร่างกายไปครับข้อเท้าฟกช้ำตรงนี้ครีมโอเคเรียบร้อยครับไรอันฮิลนะครับแล้วก็ตัวนี้รอเตียงนานครับอยู่ที่ศูนย์อุบัติเหตุ TC นะครับ TC โอเคกลับไปดูนิดนึงนะครับที่สถิติครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยห้องฉุกเฉินนะครับหรือห้องอุบัติเหตุเนี่ยคือเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มาเราเอ็กซเรย์ส่วนบนไปก่อนเลยนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดมารอเตียงนานๆอย่างนี้เราสามารถทำการเช็คนะครับในแผนกอายุรกรรมได้ว่ามีเตียงฉุกเฉินว่างอยู่ไหมนะครับโอเคมันมีเตียงฉุกเฉินว่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะส่งคนนี้นะครับไปที่แผนกอายุรกรรมแล้วก็นอนอยู่ใน HDU คือห้องแบบพิเศษเลยนะครับปึ้งแล้วก็ต่อไปจะให้เอ็กซเรย์นะครับส่วนบนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตรวจร่างกายอีกทีนึงรอการเคลื่อนย้ายนานอลิซาเบธแอนเดอร์สันเดี๋ยวก่อนนะอลิซาเบธแอนเดอร์สันคุ้นๆโอเคทำตัวนี้อยู่นะครับถ้าอยากได้มีพยาบาลว่างมากพอว่าอ๋อโอเคพยาบาลไม่พอเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมน่าจะเพิ่มแค่ช่วงเช้าใช่ไหมเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับมาเดี๋ยวขอเพิ่มเป็นช่วงกลางดึกด้วยละกันเดี๋ยวผมขอดูสถิตินิดนึงนะครับวุ่นวายโอเจโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ววุ่นวายจริงๆครับก็จะเป็นการเพิ่มพยาบาลนะครับการดึกไปปุ๊บนี่ครับคือปัญหาของเกมเนี่ยคือยากมากๆคือเราต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับคอยดูว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอะไรที่มันไม่พออะไรที่เราควรจะเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับไปต่อครับปุ๊บเดี๋ยวผมขอดูคนไข้เมื่อสักครู่นี้อันนี้ไปอายุรกรรมแล้วนะครับเอ็กซเรย์รอห้องตรวจว่างนะครับขอดูห้องเอ็กซเรย์หน่อยห้องเอ็กซเรย์น่าจะอยู่ชั้นนี้โอเคก็น่าจะว่างอยู่นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อเท้าฟกช้ำคนนี้ไรอันฮิลนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคก็ส่งให้หมอครับแล้วก็หมอจะส่งกลับบ้านอีกทีนึงเมื่อสักครู่นี้ใครว่าที่อยู่อายุรกรรมรอห้องตรวจครับรอห้องตรวจงั้นเดี๋ยวผมขอตรวจร่างกายไปก่อนโอเคปึ๊บแล้วก็มาเอ็กซเรย์ส่วนบนครับฟืบกระบวนการเสร็จแล้วดานาครับโอเคเอ็กซเรย์ส่วนล่างครับแล้วก็ตรวจร่างกายครับอันนี้ยังอยู่ในแผนกฉุกเฉินอยู่นะครับโอเครอห้องตรวจรอห้องตรวจแม่เดี๋ยวก่อนนะห้องเอ็กซเรย์ห้องเอ็กซเรย์ห้องเอ็กซเรย์มีคนอยู่นะครับคนนี้คือใครคนนี้คือโทมัสกาเซียอยู่ในแผนกอายุรกรรมโอเคทันไหมน่าจะเดี๋ยวคอยดูก่อนครับถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเป็นรอบแรกอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับไม่เป็นไรเอ็กซเรย์ส่วนบนครับปุ๊บแล้วก็ตรวจร่างกายครับรูปแบบของเหตุการณ์นี้จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือเน้นเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจร่างกายนะครับหรือจะตรวจร่างกายก่อนก็ได้แล้วค่อยไปเอ็กซเรย์นะครับถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันช้าละโอเคเอ็กซเรย์ไม่ได้โอเคผมไปเอ็กซเรย์อีกรอบนึงครับปุ๊บเพราะว่าตอนนี้มันเข้าเป็นช่วงกะเช้าละปั๊บปั๊บปั๊บลองดูก่อนครับว่าใครที่ตรงนี้รอห้องตรวจระหว่างนี้สัมภาษณ์ดีไหมแม่ห้องตรวจนี่อย่าบอกนะอันนี้ไงนี่คือใครอ๋อนี่คือคนอื่นรอเตียงนานอันนี้เป็นงั้นย้ายครับย้ายแผนกปุ๊บได้คนพบแล้วโอเคเดี๋ยวคนนี้เอ็กซเรย์นะครับเราก็ตรวจร่างกายไปที่คนนี้โอเครู้แล้วนะครับเป็นข้อเท้าฟกช้ำครับรู้อาการทุกอย่างแล้วนะครับครีมยาชาครับโอเคเรียบร้อยคนนี้ดานาโรดิเกสน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับดานาโอเคแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมย้ายไปแพทติเซียยังไม่เสร็จเลยเอ็กซเรย์ส่วนบนแม่ห้องนี้ส่วนรักษาารักษาไปก่อนครับรักษาไปก่อนรอก่อนเหลือ8นาทีได้อยู่โอเคกำลังรอรถพยาบาลอันนี้รอนักเทคโนโลยีเพื่อตรวจนะครับวิสัยชัดซ้ำซ้อนเดี๋ยวก่อนนะคนนี้เนี่ยขอเข้าไปสังเกตอาการก่อนได้ไหมคนนี้เดี๋ยวผมขอย้ายแผนกไปก่อนนะครับย้ายแผนกไปขอดูเตียงก่อนเตียงพอหรือเปล่าเตียงฉุกเฉินโอเคให้นอนเตียงธรรมดาก็ได้ครับปุ๊บย้ายแผนกไปเลยพอเ
ราะว่าจะได้ไม่มากั้นขัดขวางการทำงานเควสของเรานะครับโอเคมาดูต่อครับตรงนี้ย้ายไปแล้วนะครับเอ็กซเรย์ส่วนบนโอเคเอ็กซเรย์ไปก่อนเอ็กซเรย์ไปก่อนตรวจร่างกายเอ็กซเรย์กระบวนการเสร็จสิ้นแล้วโอเคอันนี้เอ็กซเรย์เดี๋ยวก่อนนะอันนี้สุดท้ายคือการทำให้คงที่โอเคเราต้องเอ็กซเรย์นะครับตรวจร่างกายเอ็กซเรย์โอเคอันนี้เราน่าจะได้คนมาครบแล้วก็ที่เหลือรอเอ็กซเรย์อย่างเดียวครับเอ็กซเรย์ผมกำลังข้องใจอยู่ว่าทำไมห้องเอ็กซเรย์มันอาจจะต้องมีการโอเคตอนนี้นะครับมีคนไข้อาการทรุดหนักครับถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมส่งต่อเลยนะครับปึ๊บให้เป็นรักษาที่อื่นครับโอเคอันนี้เอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยครับก็ต้องรอนิดนึงนะครับอันนี้อาการออกหมดแล้วนะครับครีมยาชาโอเคแล้วก็ส่งให้หมอครับอันนี้เคซี่ฮอลนะครับเคซี่ฮอลโอเคคนแรกครับเหลืออีก1 2 3 3คนกับอีก5นาทีทันไหมทันไหมทันหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วไอ้นี่หายไปไหนเนี่ยรอตรวจนานเอ็กซเรย์เออใช่แม่ทำไมช้าจริงๆเดี๋ยวก่อนนะมันมีสตาร์ทอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับคืองงมากว่าทำไมถึงหรือสตาร์ทมันทำงานช้าอันนี้ยังอยู่ในตรงนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นไรลองดูก่อนถ้าไม่ทันยังไงไม่เป็นไรนะครับนี่มาแล้วปึ๊บคนนี้ก็ไม่ใช่คืออยากจะบอกว่าช่วยขั้นตรงนี้ได้ไหมอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ก็คือนี่เลยให้นอน UHC เลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับ priority ที่แบบค่อนข้างจะสูงสุดนะครับนี้กำลังเอ็กซเรย์อยู่โอเคไม่เปลี่ยนคนนี้เปลี่ยนไม่ได้ครับโอเคอันนี้รู้แล้วนะครับครีมยาชาโอเคส่งให้หมอโอเคเหลือเวลาอีก3นาทีครับกับอีก2คนอันนี้แพทิเซียนะครับแพทิเซียโอเคเหลืออีก2คนครับทันไหมอันนี้นอนรักษาในโรงพยาบาลคนนี้เนี่ยเร็วสิรอเทคนิคอย่างเดียวเร็วอีก2คนแล้วก็อันนี้ครับเหลือ2คนเท่านั้นอีก1นาทีครับอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โอ้ขอรัดคิวได้ไหมปึ๊บสงสัยจะไม่ทันนะครับไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการทำเควสนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยผมน่าจะเตรียมพร้อมยังไม่พอนะครับโอเคตอนนี้อีเวนต์ล้มเหลวนะครับก็ถูกปรับไป 5,000 ครับประมาณนี้นะครับก็ต่อไปนะครับเควสภารกิจครับคือทำกำไรให้ได้3วันติดนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วครับว่าปัญหาของเราคือห้องเอ็กซเรย์ไม่พอนะครับทีนี้ผมขอดูห้องเอ็กซเรย์นิดนึงนะครับดูจากสถิติครับจะเห็นว่าเนี่ยครับห้องเอ็กซเรย์นะครับมันเกิดการวุ่นวายก็คือไม่พอนั่นเองทีนี้ผมจะทำการลงทุนนะครับขอพออยู่ดาก่อนนะครับในวันนี้เนี่ยกำไรนะครับหรือเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันกำไรละช่างมันก็เดี๋ยวขอดูก่อนละกันว่า1วันเนี่ยเราจะเสียเงินเดือนเท่าไหร่นะครับประมาณ 8,000 8 9,000 ประมาณถ้า 9,000 เนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องซีเรียสก็ได้เพราะว่าเควสภารกิจของเราคือทำกำไร3วันนะครับก็เดี๋ยวผมขอดูจบวันนี้ก่อนละกันเร่งเวลาไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ตอนเที่ยงคืนครับเรามาดูว่าไอ้ 8,700 เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคนนี้ยังอยู่ใช่ไหมผมคิดว่าจริงๆรอก็ได้เพราะว่าตอนนี้เทคนิคการแพทย์มันมีกะกลางคืนด้วยอันนี้ไงมาละปึ๊บกำลังส่งไปตรวจโอเคช้ามากๆครับแต่ไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะติดงานเก่าอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกำไรนะครับหลังจากที่จบ1วันตอนนี้ผมไม่เร่งแล้วกันก็ให้เราดูตอนเที่ยงคืนนะครับเพื่อที่จะดูว่าอันนี้ฟกช้ำอันนี้ผมส่งให้หมอไปแล้วกันเพราะว่าเราทำเควสไม่สำเร็จละอันนี้อีก1คนครับปึ๊บไปเลยมาดูตอนเที่ยงคืนครับปั๊บโอเค
กลับมาดูนิดนึงครับตอนเที่ยงคืนเมื่อวานนะครับได้กำไรอยู่ 8,000 ครับแล้วก็เงินเดือนเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ต้องจ่ายนะครับ 9,000 ผมไปโดนเสีย 5,000 แต่ว่าก็ยังได้กำไรอยู่สำหรับเมื่อวานนะครับทีนี้เควสภารกิจนี้ต้องทำยังไงครับก็คือให้บัญชีตัวทั้งหมดเนี่ยช่องนี้นะครับเป็นสีเขียว3วันติดนะครับก็อย่างวันนี้มันคือ 8,100 มันเริ่มนับแล้วตั้งแต่วันนี้วันที่1นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เรายังรักษาทันอยู่ถ้าไม่นับเคสของอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้นะครับก็แนะนำว่าให้เราปล่อยไปอย่างเงี้ย3วันนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็จะจบเควสนี้ครับถ้าเราไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเช็คหรือมอนิเตอร์ตลอดนะครับก็คือตัวเตียงหรือที่นอนนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับในแผนกอายุรกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเตรียมเรียกว่าเต็มเลยค่อนข้างจะเร็วนะครับเราก็เหมือนกับประมาณว่าคนไข้บางคนจำเป็นจะต้องทำการนอนเพื่อรักษาอาการที่เขาเป็นมานะครับอาจจะใช้เวลาสัก2วันหรือ1วันหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าข้อดีนะครับของผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยมันจะทำให้เรามีรายได้เยอะขึ้นครับเป็นหลักพันเลยก็ตรงนี้อย่าลืมครับมอนิเตอร์ให้ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาไปเลยกันถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรสำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูว่าหลังจากที่ประมาณ3วันแล้วเนี่ยมันจะจบเควสภารกิจนี้หรือเปล่านะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะทำการเล่นเรียกว่าไงอ่ะให้มันจบใน EP นี้เลยก็ยังไงอาจจะยาวสักนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้มันกระชับละกันโอเคก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังจากที่จบ3วันก็แล้วกันนะครับเพื่อที่มาดูว่าเควสภารกิจต่อไปคืออะไรนะครับเอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เล่นถึงวันที่9แล้วนะครับแม่มันมีบางวันที่ผมพลาดนะครับอีเวนต์อย่างวันนี้เนี่ยวันล่าสุดเลยนะครับก็คือพลาดอีเวนต์ไปอีกครั้งนึงนะครับก็ลบไป 5,000 ครับส่วนวันที่เหลือเนี่ยก็จะเห็นว่ากำไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะครับคือเป็นสีเขียวก็เพียงพอนะครับวินิจฉัยผิดพลาดโอเคเดี๋ยวผมขอไปแก้เคสนี้ก่อนนะครับก็เจ้าเดิมนะครับมีอยู่2คนนะครับเหมือนประมาณว่าเป็นนักศึกษาแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราไปทำการเอ็กซเรย์โอเคก็เอ็กซเรย์น่าจะเรียบร้อยนะครับมาต่อครับก็คือขอแค่มีตัวเขียวนะครับโดยเราสามารถดูในรีพอร์ตนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยก็คือตัดยอดตอนเที่ยงคืนตรงนี้ขอเป็นสีเขียวพอครับพอดีไปเสียวันหนึ่งตรงที่มันลบ 6,000 เนี่ยแหละโอเคก็ตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเร่งเวลาไปเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าทำสำเร็จกำไรของเรานะครับจะได้เป็นเรียกว่ากำไร3วันติดต่อกันนะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3ทุ่มแล้วผมเร่งเดี๋ยวอันนี้คนไข้นะครับคนไข้เนี่ยถ้าสมมุติอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้ามันเป็นเคสอย่างนี้เราก็ส่งไปโรงพยาบาลอื่นเลยครับเพราะว่ามันเป็นเคสของ ICU นะครับคนไข้แบบรักษาอยู่ดีแล้วโคม่าอะไรประมาณนี้โอเคตอนนี้ประมาณเกือบ4ทุ่มแล้วผมเร่งเวลาไปเลยแล้วกันปึ๊บ4ทุ่มแล้วก็อะไรอีกเนี่ยคนไข้ซุดอีกแล้วโอเคก็ส่งเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่านี่ครับคือพอเราส่งเนี่ยเราจะขาดรายได้ส่วนนี้ไปเลยนะครับก็ตรงนี้ถ้าสมมติว่าย้ำเหมือนเดิมแล้วกันครับถ้าใครมีเงินที่จะลงทุนนะครับทำแผนก ICU ขึ้นมาก็ตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมขอแค่วันนี้ได้กำไรก็เพียงพอนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภารกิจต่อไปกันเพราะว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยคือการทำกำไรให้ได้3วันติดกันนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้ว5ทุ่ม59โอเคเรียบร้อยครับเยี่ยมมากยิ่งตอนนี้มีคนไข้มาโรงพยาบาลมากขึ้นดูเหมือนว่าคุณจะสามารถรักษาได้มากแค่ไหนโอเคตอนนี้นะครับเรามีโควต้านะครับของคนไข้นะครับ54คนโดยที่เควสภารกิจต่อไปคือจะต้องรับคนไข้รักษาคนไข้เนี่ย50คนต่อวันครับเดี๋ยวก่อนนะเจมส์คลาร์กนี่นายเป็นนายแพทย์ไม่ใช่เหรอโอเคเราก็ประมาณสำเร็จเรียบร้อยนะครับปุ๊บตรงนี้ต่อไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอพออยู่นานสักครู่นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเควสสุดท้ายหรือเปล่าโอเคน่าจะเป็นเควสสุดท้ายแล้วครับ5/5นะครับก็คือเควสสุดท้ายเนี่ยคือการรักษาคนไข้นะครับให้ได้50คนต่อวันซึ่งล่าสุดนะครับที่เราทำเควสรักษาคนไข้ไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ28คนต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเราต้องรักษาคนไข้มากกว่าเดิมเกือบ2เท่านะครับทีนี้เราจะทำยังไงครับอย่างแรกเลยนะครับมาดูเงินกันก่อนครับผมมีเงินอยู่60,000ประมาณ62,000นะครับโดยประมาณทีนี้เรามาดูว่าโดยสถิติแล้วนะครับเรามีงานกระจุกอยู่ที่แผนกไหนครับโดยที่รอบนี้นะครับเราจะต้องอัดเต็ม
ุกอย่างครับอะไรที่มันมีขึ้นวุ่นวายนู่นนี่นะครับอ่ะสมมติแล้วกันว่าขี้เกียจมานั่งเช็คเราจะทำยังไงครับเราไล่ตั้งแต่ชั้น1เลยนะครับชั้น1ของผมเนี่ยมันจะเป็นแผนกฉุกเฉินนะครับเราก็ทำการเพิ่มนะครับคุณหมอนะครับเอาให้เต็มอัตราไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องการเซฟคอร์ละอะไรที่มีช่องว่างอยู่นะครับยัดมันให้เต็มครับโอเคทั้งคุณหมอที่อยู่ห้องตรวจแล้วก็คุณหมอที่อยู่ในห้องเรียกว่ามีหน้าที่ในการเดินตรวจคนไข้นะครับโอเคตรงนี้ปุ๊บกะเช้ากะบ่ายเอาให้หมดครับไม่ต้องไปซีเรียสครับโอเคแล้วก็กะดึกครับกะดึกปุ๊บกะดึกเช่นเดียวกันปุ๊บคุณหมอกะดึกตอนนี้เนี่ยใครจะเมานู่นนี่ช่างมาเลยนะครับเราเน้นปริมาณเข้าว่าครับก็คือยิ่งมีเยอะเนี่ยคือข้อเสียมันมีข้อเสียนะครับคือข้อเสียคือมันจะเปลืองเงินค่าจ้างนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันเราเน้นรักษาให้ได้เยอะที่สุดนะครับปุ๊บต่อไปการจ้างคุณหมอเนี่ยมันจะไม่ลดเงินตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะไปลดเงินรายวันนะครับก็จะเป็นค่าจ้างตรงนี้นี่ครับพยาบาลครับมาเอาให้มันแบบเต็มๆไปเลยปุ๊บแล้วก็ปุ๊บโอเคในแผนกฉุกเฉินน่าจะหมดแล้วครับต่อไปครับแผนกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไม่ใช่ที่หนึ่งแผนกฉุกเฉินนะครับเราน่าจะมีครบหมดแล้วเนี่ยมีจุดพักรอมีห้องตรวจโรคจุดคัดกรองห้องเก็บอุปกรณ์นะครับโอเคในทางว่าไปนะครับในแผนกฉุกเฉินนะครับสิ่งที่ควรจะมีเพิ่มถ้าสมมติว่าเราอยากเพิ่มนะครับก็คือห้องสังเกตการนะครับก็คือห้องพักคนไข้แล้วก็ห้องที่เป็นห้องฉุกเฉินนะครับก็คือพักคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุมาทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะชี้เห็นสักนิดนึงสมมุติว่าถ้าคนอยากจะทำการขยายห้องนะครับห้องสังเกตการเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ก็ได้ครับเพราะว่านี่ครับนี่คือห้องสังเกตการนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวผมขอเปิดโหมดตรงนี้โอเคเราจะเห็นว่านะครับข้างห้องสังเกตการเนี่ยมันยังสามารถขยับขยายไปได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเริ่มนะครับสำหรับคนที่อยากจะขยายห้องนะครับเราสามารถเริ่มจากการปุ๊บโอเคอย่างนี้ไปได้นะครับทีนี้เราก็ทำการเพิ่มนะครับห้องสังเกตการห้องสังเกตการเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเราเนี่ยไม่ดูจำนวนห้องนะครับแต่เราดูจำนวนเตียงนะครับจะเห็นว่าเมื่อผมทำการเปิดโหมดนี้ครับจะมีที่นอนหรือเตียงที่รองรับได้นะครับ2ที่นะครับตรงนี้เนี่ยแม้ว่าห้องสังเกตการจะมี0ก็ตามเพราะอะไรครับพอพลีว่ามันต้องมีผนังเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอกันห้องสักนิดนึงการห้องครับปึ๊บโอเคปึ๊บปึ้งเรามาเช็คกันที่นี่ครับห้องสังเกตการครับปึ๊บห้องสังเกตการตอนนี้อยู่0นะครับเรามาดูครับว่าห้องสังเกตการเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างครับที่ยังไม่ได้มีครับมีเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับโอเค1เครื่องครับที่จำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเมื่อกี้ผมลบทิ้งไปเองอันนี้ใช่หรือเปล่าวะไม่น่าใช่มากเดี๋ยวผมขอเลื่อนตรงนี้ครับไปให้มันสุดทางเลยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บตรงนี้นะครับเครื่องกระตุกหัวใจจำเป็นจะต้องวางบนโต๊ะนะครับโอเคต้องวางบนโต๊ะเดี๋ยวผมขอหาโต๊ะตัวนึงนะครับโต๊ะปึ๊บแล้วก็เป็นเอาแบบดีเลยไหมโอเคมันมีแบบติดผนังด้วยนะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอเคมีแบบติดผนังนะครับเราไม่ต้องติดผนังหรอกเราเอาวางโต๊ะแหละโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเช็คกันอีกทีนึงตอนนี้ห้องสังเกตการเนี่ยมีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่นอนต้องการเตียงเพิ่มนั่นเองนะครับมากลับมาที่ห้องสังเกตการครับเตียงนะครับสมมติว่าถ้าเราไม่รู้นะครับอันนี้คือในกรณีที่ไม่รู้ก่อนผมทำการวางเตียงมา1เตียงนะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันปึ๊บทีนี้ครับปรากฏว่าเตียงมันจะเป็นสีแปลกๆนะครับเตียงตรงนี้เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อเราเอามาไปวางครับสังเกตว่ามันจะมีไฮไลท์ขึ้นทางด้านนี้นะครับว่าเตียงเนี่ยถ้าจะใช้ได้เราจะเป็นต้องมีอะไรบ้าง นะครับหรือเราจะ copy ทางชุดนี้มาเลยก็ได้หรือเดี๋ยวผมในกรณีที่ไม่ copy แล้วกันเดี๋ยวผมขอวางตรงนี้ไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับปึ้งโอเคแล้วเดี๋ยวผมมาดูกันครับว่าเตียงนะครับจำเป็นจะต้องมีชั้นวางของข้างเตียงครับวางก่อนเลยปึ๊บ1อันครับต่อไปนะครับต้องมีจอสัญญาณชีพครับจอสัญญาณชีพมีให้เลือก2ตัวนะครับแบบขั้นสูงกับแบบธรรมดาครับแบบธรรมดาไปก็ได้พอดีว่าเราจะต้องตรงนี้ก็ได้ครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับ
เท่ากับว่าตอนนี้เตียงสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเรากลับมาเช็คกันสักนิดนึงเตียงนะครับห้องสังเกตการนะครับมี1ห้องเหมือนเดิมแต่ว่าเตียงที่รองรับได้เนี่ยมีทั้งหมด3เตียงแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการเพิ่มเตียงหรือที่นอนนะครับโดยที่อาจจะคุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเรามีที่จะแบบพอยัดได้อีกหรือเปล่านะครับจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้จำเป็นอ่ะเดี๋ยวผมขายทิ้งไปดีกว่าปึ้งโอเคแล้วก็สิ่งที่จำเป็นนะครับเหมือนเดิมเลยเราทำการ copy ก็ได้ครับcopy ต้องใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็แม่ผมจะ copy ทั้งชุดเลยอ่ะใช่ไหมครับเราน่าจะต้องทำการเลือกตัว copy คัดลอกโอเคคัดลอกตรงนี้ครับเดี๋ยวได้ไหมไม่ได้ผมวางเองก็ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วถ้าวางตรงนี้ขอดูนิดนึงว่าผมน่าจะวางไว้ตรงไหนได้บ้างจะมีตรงนี้1ตรงโอเคแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาหมุนไว้ตรงโอเคต้องเป็นตรงนี้นะครับโอเคเราก็ต้องมีโต๊ะข้างเตียงโต๊ะข้างเตียงวางไว้ปึ๊บโอเคโต๊ะข้างเตียงโต๊ะข้างเตียงเดี๋ยวก่อนนะโต๊ะข้างเตียงโอเคอยู่นี่นะครับปึ๊บเราก็อีกหนึ่งอันคือตัวนี้วางได้หรือเปล่าวะไม่ได้ต้องเป็นตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับมาเช็คเพื่อความชัวร์อีกหนึ่งรอบนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้มีเพิ่มเป็น4เตียงเรียบร้อยนะครับอีกห้องนึงห้องฉุกเฉินก็เช่นเดียวกันนะครับห้องฉุกเฉินเดี๋ยวผมขอหมุนให้มันเอาโอเคเป็นเหมือนเดิมนะครับห้องฉุกเฉินน่าจะอยู่ชั้นบนนะครับโอเคห้องฉุกเฉินตอนนี้เนี่ยมีอยู่1ที่มี2ห้องนะครับห้องละ1ที่ผมขออย่างนี้ละกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนไข้เข้ามาเป็นห้องฉุกเฉินเป็นอุบัติเหตุเนี่ยเราสามารถย้ายไปที่ห้องสังเกตการได้นะครับโอเคมันก็คือห้องรวมกันนั่นเองต่อไปครับมาเช็คแผนกแรกเรียบร้อยนะครับไปแผนกต่อไปนะครับแผนกรังสีวิทยาครับตั้งแต่ชั้นแรกเลยนะครับปึ๊บสิ่งที่เราจะเพิ่มครับก็คือพวกนี้เอาให้เต็มไปเลยเน้นความโฟลว์นะครับของงานที่เรามีนะครับสิ่งที่ผมจะไม่เพิ่มก็คือพวกพาโลงนั่นเองนะครับและทีนี้เรามาดูกันครับว่าในตอนนี้เรายังมีขาดอยู่2อันนะครับเราอยากจะเพิ่มไหมเรามีเงินเพียงพอหรือเปล่าก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมอยากเพิ่ม USG ตัวนี้นะครับผมมาดูก่อนว่าเรามีพื้นที่ตรงไหนให้มันสามารถเพิ่มเติมได้บ้างหรือยัดขึ้นไปได้บ้างน่าจะเป็นชั้นบนสุดนะครับ USG โอเคผมขอเพิ่มอะไรละกันนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามีเงินเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับเพื่อที่จะได้ทำการรักษาคนไข้ได้เยอะที่สุดนะครับตรงนี้พอหรือเปล่าน่าจะพออยู่นะครับ USG 1เครื่องแล้วก็อย่าลืมใส่ปึ๊บเทคนิคการแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็ปึ๊บโอเคเทคนิคการแพทย์ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับหมอแลบหรือเปล่าไม่ได้แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับชั้นต่อไปนะครับชั้นต่อไปโอเคจะเป็นตัวเครื่องCAG นะครับใส่ไปเลยที่เหลือน่าจะไม่มีนะเพราะแผนกนี้มีแค่นี้นะครับไปที่แผนกต่อไปครับแผนกเทคนิคการแพทย์นะครับเริ่มตั้งแต่ชั้นล่างเลยชั้นล่างนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราลองดูก่อนถ้าสมมติว่ากะละคนเนี่ยมันเพียงพอก็ไม่ต้องเพิ่มครับแต่ถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราเพิ่มอีกทีนึงต่อไปครับเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆโอเคตรงนี้เพิ่มเป็นกะดึกอีก1คนนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้การดึงอีก1คนปึ๊บโอเคหลังจากนั้นแผนกนี้ไม่มีแล้วนะครับแผนกนี้เรามาดูกันอีกสักนิดนึงผมมีครบหมดแล้วนะครับห้องที่ใช้ในแผนกนี้จะมีอยู่3ห้องครับห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับทั้งหมด3ห้องโอเคต่อไปเป็นแผนกอายุรกรรมครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือแผนก ICU ผมจะไม่ได้ใช้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเกิดหลังจากนี้เนี่ยมันดันมีผู้ป่วยที่เรียกว่ามีอาการโคม่าเนี่ยผมส่งออกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านยังไงเนี่ยช่วยไม่ได้ก็คืออาจจะต้องมีการมาทบทวนนิดนึงว่าเราควรจะมีแผนกนี้เกิดขึ้นมาหรือเปล่านะครับโอเคต่อไปจะเป็นแผนกอายุรกรรมนะครับจะขอเริ่มจากชั้นล่างๆก่อนเลยโอเคชั้นนี้จะมีห้องนะครับห้อง2ห้องสำหรับ
คนไข้นะครับผมขอเรียกเป็นห้องผู้ป่วยในละกันนะครับทั้งแบบพิเศษแล้วก็แบบธรรมดานะครับแล้วก็ที่ไม่พอก็คือจะเป็นพยาบาลซึ่งผมเพิ่มห้องรวมพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นห้องนี้ชั้นที่ผมขอพานะครับไปชั้นบนเลยชั้นบนนะครับห้องนี้เนี่ยผมมีเพียงแค่ห้องเดียวนะครับห้องตรวจอายุรกรรมครับแล้วก็จะมีคุณหมอประจำเนี่ยอยู่แค่ช่วงเช้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างแรกผมจะทำการเพิ่มคุณหมอก่อนนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็ห้องวินิจฉัยนะครับมีห้องเดียวหรือเปล่าอันนี้คือห้องอะไรวะอันนี้คือห้องที่เป็นหน่วยหัตถการพิเศษนะครับโอเคห้องนี้น่าจะใช้ปานกลางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เพิ่มละกันแล้วก็ห้องนี้นะครับมีอยู่ห้องเดียวห้องนี้คือห้องหน่วยวินิจฉัยห้องหน่วยวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูแล้วควรจะอาจจะต้องมีการเพิ่มนะครับเพราะว่ากลางวันใช้สูงกลางคืนเนี่ยกลางคืนใช้แบบระดับกลางเลยอ๋อโอเคผมเพิ่มแล้วนี่นะก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับแม้ว่ามี2ห้องแล้วก็ใช้ค่อนข้างจะถี่นะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงแล้วกันขอดูวันนึงถ้าสมมุติว่าเกิดมันยังสูงหรือว่ากลางค่อนไปทางสูงอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มนะครับรวมไปถึงห้องนี้เช่นเดียวกันครับห้องที่เป็นห้องหน่วยหัวใจนะครับตรงนี้เนี่ยกลางค่อนไปทางสูงเช่นเดียวกันก็2ห้องนี้ขอติดไว้ก่อนถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเพิ่มนะครับอาจจะเป็นชั้นบนนี่แหละที่เราจะต้องเพิ่มครับแล้วก็ที่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงตอนนี้เนี่ย6เต็ม8 4เต็ม8นะครับถ้าเอาให้ชัวร์นะครับก็คือเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงถ้ามันไม่พอเราก็ค่อยเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องเพิ่มก็ได้เพราะว่าเราค่อยมาเพิ่มตอนหลังก็ได้เพราะว่าการเพิ่มห้องพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยต้องบอกว่ามันจะส่งผลนะครับให้บัญชีเนี่ยติดลบนะครับโอเคก็ตอนนี้มาดูบัญชีนิดนึงครับเรายังไม่ทันทำอะไรสำหรับคืนนี้สำหรับวันนี้นะครับโดนไปแล้วลบ 18,000 นะครับโอเคก็เดี๋ยวชั้นนี้นะครับจะเห็นว่ามันสกปรกนะครับผมจะขอเพิ่มตัวห้องพาโรงหน่อยละกันอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นชั้นของห้องน่าจะเป็นแผนกนี้นะครับอายุรกรรมครับเพราะฉะนั้นผมจะติ๊กไปที่แผนกอายุรกรรมก่อนแล้วก็เลือกไปเป็นห้องเก็บอุปกรณ์นะครับปึ๊บตรงนี้ห้องเก็บอุปกรณ์แทรกตรงไหนได้บ้างวะแทรกตรงนี้ได้หรือเปล่าโอเคผมขอแทรกไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับห้องเก็บอุปกรณ์ปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นมาห้องเก็บอุปกรณ์ครับให้เราจำเอาไว้นะครับว่าห้องเก็บอุปกรณ์นี้ขึ้นตรงกับแผนกอายุรกรรมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เอาอย่างละ1คนต่อ1กะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับถ้าเป็นพานโลนะครับเขาจะมาทำความสะอาดแค่ภายในห้องนี้ถ้าสมมติว่าเป็นพื้นหน้าห้องตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเลือกเป็นตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็เลือกเป็นทางเดินครับโถงทางเดินหรือเราจะเข้าไปที่แผนกอายุรกรรมก็ได้นะครับเราก็เลือกเป็นทางเดินครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการคลุมนะครับพื้นที่อ้อผมว่านะชั้นนี้ไม่มีห้องน้ำผมขอเพิ่มห้องน้ำหน่อยละกันนะครับขอเพิ่มห้องน้ำก่อนห้องน้ำอยู่ในแผนกอายุรกรรมตรงนี้นะครับปึ๊บห้องน้ำ6คูณ4น่าจะโอเคผมขอดูก่อนว่าตรงนี้เพิ่มได้หรือเปล่าเพิ่มได้แต่ติดปัญหาประตูนิดหน่อยนะครับก็โอเคขอเพิ่มเติมก่อนแล้วก็จะสังเกตนะครับว่าประตูเนี่ยมันเกินมานิดนึงตรงนี้ผมขอขยับประตูแล้วกันโอเคแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการลบประตูก่อนลบประตูก็กดดีไปเลยครับลบประตูปึ้งปึ้งโอเคแล้วก็ประตูเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการใส่เอาไว้2อันนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะติดเครื่องนี้อยู่นะครับก็จะทำการเลื่อนเครื่องนี้มาไว้โอเคประมาณนี้เราก็ทำการ copy ประตูครับ copy ประตูปึ๊บมาไว้ตรงนี้โอเคก็จะเข้าทางนี้โอเคเข้าได้อยู่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเราก็หลังจากนั้นมากำหนดพื้นที่นะครับของแผนกนี้ครับเป็นโถงทางเดินนะครับเพื่อให้รู้นะครับว่าตรงนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแผนกนี้เพราะฉะนั้นพานโรงที่อยู่ในแผนกนี้ก็จะต้องทำงานด้วยนะครับมาเอาให้เต็มครับเอาให้เต็มปึ๊บโอเคจะได้ทำความสะอาดได้นะครับอ่ะไปเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับภารกิจสุดท้ายนะครับรักษาคนไข้50คนต่อวันเนี่ยครับก็จะเริ่มมาทำความสะอาดแล้วนะครับ
แต่ว่าแม่เมื่อกี้ผมไม่ได้คุมตรงนี้หมดก็ตรงนี้เอาไว้ทำการขยับขยายเพิ่มเติมนะครับกับแผนกที่จะต้องทำการเพิ่มเติมแผนกที่จะต้องเพิ่มเติมเมื่อกี้ที่ผมติดไว้ก็คืออายุรกรรมล้วนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิตินิดนึงตอนกลางคืนจะมีวุ่นวายอยู่1ห้องเหรออะไรที่วุ่นวายครับเดี๋ยวผมขอน่าจะเป็นห้องข้างล่างแหละที่วุ่นวายอยู่โอเคก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันตรงนี้เพื่อความรวดเร็วเนี่ยก็คือแค่รอเวลาเฉยๆนะครับรอเวลาในการรักษาผมจะปล่อยให้แพทย์รักษาแบบอัตโนมัติไปเลยแล้วก็จะดูก่อนว่าวันแรกเนี่ยติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยครับอย่างวันแรกนะครับจะเห็นว่าที่นอนของคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยในเนี่ยมันใกล้จะเต็มแล้วก็อาจจะต้องมีการเพิ่มในวันถัดไปหรือถ้ามันเต็มปุ๊บผมก็จะทำการสร้างเพิ่มในวันสร้างเพิ่มเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการมอนิเตอร์ล้วนๆนะครับหลังจากนี้ผมจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยการรักษาอะไรแล้วจะดูแค่ว่าณตอนนี้เตียงเต็มไหมแล้วก็การรักษาเนี่ยติดขัดตรงไหนเช่นคนไข้เนี่ยไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไรติดขัดคือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนเพิ่มเติมอะไรพวกนี้บ้าง นะครับรวมไปถึงในกรณีเคสที่ผมเลือกตอนนี้ก็คือเคสของ ICU ถ้าคนไข้มีอาการโคม่าผมก็จะทำการส่งออกไปที่โรงพยาบาลอื่นเลยแต่ถ้าสมมติว่าเกิดรอไปสักวันหรือ2วันแล้วคนไข้เนี่ยเขาถูกส่งไปทำให้มันไม่ครบ50คนต่อวันเนี่ยก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณาครับว่าเราควรจะมีการสร้างแผนก ICU ขึ้นมาเพื่อรองรับคนไข้ตรงนี้หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เงินเราน่าจะติดลบรัวๆนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราไม่สนใจแล้วว่าเงินจะติดลบเท่าไหร่นู่นนี่เท่าไหร่นะครับเราสนใจเพียงแค่ว่าเรารักษาคนไข้ได้เท่าไหร่แค่นั้นพอนะครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอมอนิเตอร์สักครู่ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติมันใกล้จะครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูกันอีกทีนึงละกันเพราะว่าตรงนี้เหลือแค่รอเวลาไปอย่างเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงนี้กินเวลาวันนึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าพอไหมหรืออาจจะต้องรอดูเดี๋ยวผมขอมาสรุปวันนึงก่อนขอดูก่อนว่าวันนึงเนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขปัญหากันอีกทีก็เดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะหมดกะเช้านะครับประมาณ2ทุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยผมรักษาคนไข้ไปแล้วนะครับคือปล่อยให้มันรันแบบอัตโนมัติเลยนะครับรักษาคนไข้ไปแล้ว46คนครับอันนี้คือวันแรกที่ผมทดลองดูนะครับโอเคถือว่าใกล้เคียง50นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีลุ้นนิดนึงเพราะว่ายังเหลืออีก4ชั่วโมงว่าเราจะสามารถรักษาคนไข้ได้เพิ่มมากกว่านี้ไหมตอนนี้เนี่ยผมกำลังดูคนไข้อยู่ในแผนกอายุรกรรมนะครับว่าจะรอลุ้นอยู่ว่าเตียงพอหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวจะได้ทำการสร้างเพิ่มนะครับแต่ว่าโอเคเหมือนจะ3ทุ่มครับ48คนครับตอนนี้รอลุ้นครับอีก2คนเดี๋ยวผมไปรอลุ้นดูแผนกฉุกเฉินดีกว่าเพราะแผนกฉุกเฉินจะเป็นแผนกที่ต้องบอกว่ารักษาแป๊บเดียวครับโอเค49คนครับอีก1คนครับอีก2ชั่วโมง1คนได้ไหมขอใครก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยครับเป้าหมายสำเร็จนะครับรักษาคนไข้นะครับ50คนต่อวันแล้วก็ได้เงินรางวัลมา 20,000 ครับซึ่งตอนนี้น่าจะจบเควสแล้วนะครับเรารู้ว่าเราสามารถไว้วางใจหัวหน้าของคุณได้คุณทำให้โรงพยาบาลนี้มีประสิทธิภาพและต้องขอขอบคุณที่คุณสามารถดูแลคนไข้ได้มากขึ้นถึงเวลาสำหรับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราแล้วเมื่อคุณพร้อมไปพบกับโรงพยาบาลถัดไปโอเคเรียบร้อยครับก็จบแคมเปญที่2ไปแล้วนะครับรายการเล่นจะเป็นประมาณนี้ครับคือไปประมาณคือเควสสุดท้ายง่ายสุดเลยนะครับเพราะว่าแค่ทำยังไงก็ได้ให้รักษาคนไข้ได้มากสุดเราก็แค่ใส่หมอกับพยาบาลทุกตำแหน่งนะครับไปแบบเต็มแม็กเลยแค่นี้เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับแคมเปญนี้นะครับเควสภารกิจที่ยากที่สุดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเควสภารกิจที่เป็นการหาเงินให้ได้เป็นบัญชีบวกเนี่ย3วันติดครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือเราต้องไปนั่งเวทน้ำหนักนะครับระหว่างการรักษาคนไข้นะครับกับการจ่ายเงินหมอนะครับว่ามันควรจะแบบให้ได้กำไรอย่างน้อยเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับโอเคก็สำหรับแคมเปญที่2นะครับจบไปแล้วนะครับเป้าหมายของผมนะครับน่าจะถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะเล่นให้จบนะครับแต่คือแค่ผ่านมา2แคมเปญเนี่ยรู้สึกว่ามันยากมากๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะพยายามเล่นต่อไปกันแล้วกันนะครับฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้ตัดจบไว้ตรงนี้นะครับน่าจะยาวสักนิดนึงนะครับสำหรับแคมเปญใน EP ที่2นี้สำหรับแคมเปญที่2นี้นะครับโอเคก็ฝากติดตามกันต่อด้วยแล้วกันครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ